สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮันนี่ตูนค่ะหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งปากคือป่วยค่ะป่วยไม่มีเสียงตอนแรกมีแพลนว่าจะไปอัดคลิปข้างนอกพาไปเที่ยวซอลแคมป์นะคะเป็นเหมือนอารมณ์แบบคาเฟ่แบบโมเดิร์นญี่ปุ่นนิดนึงที่สามารถเห็นวิว Museum of the Future หรือ Future of the Museum นะคะแต่ว่าป่วยหนักมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่มันไม่มีเสียงเลยมันเจ็บคอช่วงนี้อากาศแบบเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากจริงๆป่วยทั้งสามีภรรยาก็เลยยุติก่อนนะคะไม่นั้นก็จะรีวิวแบบไม่รู้รสชาติอาหารมันก็คงไม่ enjoy eating เท่าไหร่คลิปนี้วันนี้นะคะมีเครื่องสำอางที่ค้างเอาไว้ที่ตั้งแต่คลิปWas in my shopping bag ที่มีเห็นน้อง Chanel รองพื้นตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้รีวิวให้ชมกันเลยว่าน้องเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวอันนั้นแหละแต่อาจจะเห็นแบ็คกราวด์แบบว่าสีสดใสแปลกตานิดนึงนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอเตรียมผิวก่อนเมื่อกี้ก็มีฉีดสเปรย์เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วก่อนจะลงน้องรองพื้นนะคะขอลงพรามเมอร์แป๊บหนึ่งนะพรามเมอร์ตัวนี้มีรีวิวไปแล้วนะคะจากคลิปก่อนนี่เลยค่ะน้องตัวนี้ของน้อง Chanel ค่ะ Chanel Le Beige นะคะ Start the Thin Water Freshcommission touch ขวดลักษณะขวดของน้องคือข้างในมันจะเป็นคือแกะแล้วใช้แล้วก็มีร่องรอยการใช้งานนะคะโอเคจะพยายามให้มันโฟกัสลักษณะของน้องแปรงนะคะก็จะมีลวดลายโลโก้ Chanel อยู่ตรงน้องแปรงน้องแปรงก็ขนาดเล็กๆใช้งานมันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เห็นโอเคเล่าที่มาก่อนว่าถ้าไม่ถึงซื้อน้องคนนี้ใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องก็คือวันนั้นรองพื้นของการ์ตูนใกล้หมดแล้วรองพื้นของการ์ตูนใกล้หมดแล้วนะคะคือถ้าจำได้ก็คือคลิปก่อนนะเป็นรองพื้นน้องชาแนลเหมือนกันคิลเลอร์เบสใช่ไหมคะตัวหนีที่มีรีวิวเนี่ยแหละค่ะชอบมากก็ต้องการที่จะไปซื้อมาเพิ่มเติมมาแบบว่าใช้งานนั่นแหละแล้วต้องการซื้อทุกอย่างให้จบที่เซฟโฟราก็ไปเลือกซื้ออะไรอย่างอื่นมาเพิ่มเติมด้วยเพื่อเหมือนจะหาสินค้าใหม่ๆหรืออะไรมาลองใช้บ้างแล้วก็จะบวกกับว่าน้องเซรั่มของการ์ตูนบำรุงหน้าก็หมดพอดีเหมือนกันแล้วการ์ตูนเป็นเมมเบอร์ของ Sephora นะคะได้แบบเมมเบอร์เป็น Black Member แล้วก็อยากได้พอยต์อ่ะพูดง่ายๆเนาะก็เลยเดินเข้าไปที่ Sephora ค่ะปรากฏว่าได้ของทุกอย่างครบหมดเลยในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าตัวรองพื้นตัวนี้นะคะน้องคนนี้กลับไม่มีเบอร์สีของการ์ตูนที่เคาน์เตอร์การ์ตูนก็ถามไปว่าเราจะให้ทำยังไงได้บ้างแต่เผอิญว่าแบบมันไม่มีของนะคะแต่ดูจากที่บ้านแล้วคือถ้าสั่งออนไลน์มันมีของแต่ด้วยความที่เราไปถึงร้านแล้วเนาะแล้วจะกลับไปสั่งออนไลน์อีกทำไมก็อยากซื้อให้มันแบบจบๆไปอ่ะเนาะเขาก็เลยแนะนำว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่เดอร์บันแฮมข้างล่างนะคะสถานที่ที่ซื้อก็คือห้าง Mall of Emirates ห้างประจำนั่นแหละก็เลยแปลว่าจะต้องเสียพอยต์พูดง่ายๆคือทุกอย่างได้พอยต์หมดยกเว้นถ้าไปซื้ออันนี้ก็จะไม่ได้พอยต์แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็ไปชำระเงินหลังจากนั้นก็ไปชำระเงินใช่ไหมคะแม้กระทั่งตัวแคชเชียร์เองก็บอกว่าคุณเป็น Black Member อะไรอย่างเงี้ยซื้อแคชเชียร์บอกว่าซื้อให้ครบเท่าจำนวนเท่านี้จำนวนราคาไม่ได้แล้วจะได้ของแถมไม่อยากได้อะไรเพิ่มหรอพูดง่ายคือก็อัพเซลขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมกระตูก็เลยบอกไปว่าจริงๆเราอยากได้รองพื้นตัวหนึ่งแต่ว่า BA ที่เคาน์เตอร์ Chanel อ่ะมันเขาบอกว่า
ันหมดแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่เราแบบต้องการแล้วคือใช่ไหมอ่ะของไม่ใช่บาท2บาทเนาะมันก็ต้องเป็นของที่เราแบบอยากใช้งานมากเหมือนหัวจะแบบรันขอดึง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 แบบหนึ่งนะคะก็แต่นิดนึงละกันทีนี้ก็โอเคลงไปที่ร้านเดอะแบนแฮมข้างล่างคือกระตั๋วซื้อที่ไหนก็ได้แต่ด้วยความที่แบบนะมันมีบัตรทั้งทีมีพอยทั้งทีเราก็อยากได้พอยเนาะแล้วก็ไปซื้อระหว่างที่พนักงานกำลังบริการลูกค้าอีกท่านนึงกระตูนก็ไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคะคือเรารู้เป้าหมายของเราแล้วแหละว่าเราอยากได้อะไรบังเอิญว่าเห็นตัวเนี้ยอยู่ตรงเคาน์เตอร์เข้าสปาแล้วมันเป็นเม็ดตรงเคาน์เตอร์สำอางแล้วมันเป็นเม็ดบีชใช่ไหมคะเหมือนช่วงนี้เครื่องสำอางหรือว่าโทนอัพของคุณออมสุชาปะกำลังมาแรงที่มันเป็นแบบเหมือนเม็ดบีชบีชอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความอยากลองขึ้นมาไงเอ๊ะหรือยังไงก็เลยกดลองอยู่ตรงนั้นกับน้องสาวนะคะคือแนะนำน้องสาวด้วยแหละว่าถ้าอยากได้อะไรเบาๆหน้าก็ตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างเท่านั้นแหละแล้วก็เอ๊ะคิดในใจว่าไหนๆเราเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วเราก็มาลองรีวิวตัวนี้ดีกว่าให้ชาวเน็ตนะคะหรือว่าคนที่ติดตามช่องของฮันนี่ตูนได้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆขึ้นมาบ้างไงก็เลยเป็นที่มาของน้องคนนี้ค่ะราคาของน้องคนนี้นะคะจะสูงกว่าน้องคนนี้ความแตกต่างเรามาว่ากันที่ความแตกต่างแรกนะคะแน่นอนอยู่แล้วมันคนละสูตรกันใช่ป่ะราคาคนนี้นะคะน้องคนนี้แพงกว่าน้องคนนี้นิดนึงแต่เป็นราคาแพงที่รับได้นะคะถ้าเกิดคิดตามนี้นะสิ่งที่ได้มาในกล่องอะไม่ใช่แค่รองพื้นเนี่ยค่ะแต่ได้แปรงมาด้วยอีกหนึ่งเพราะตัวนี้ต้องใช้คู่กับแปรงนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่สามารถใช้มือเกลี่ยได้ใช้กับพับได้ค่ะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนออยนิดนึงคือมันจะลื่นกว่าไม่สามารถที่เหมือนทาครีมแล้วซึมลงไปมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันพอได้คู่กับแปรงแล้วคิดดูว่าแปรงแต่งหน้าค่ะแปรงแต่งหน้าคือ Chanel เนาะแปรงอันนึงก็ราคาเท่าไหร่เข้าไปแล้วอ่ะถูกไหมแต่อันนี้คือ 2,000 กว่าบาท 2,000 เกือบ 3,000 ป่ะไม่แน่ใจราคาไทยนะคะแต่รู้ว่าราคาแค่200เท่าไหร่นะ285แฮม285แฮมก็ประมาณ 2,900 2,800 ประมาณนี้นะคะแต่ราคาไทยอาจจะถูกกว่านั้นหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆลองคิดดูว่าซื้อรองพื้นพอใช้หมดไปก็คือหมดไปแต่ว่าพอซื้อน้องคนนี้สิ่งที่รองพื้นก็หมดไปนะคะแต่ว่าแปรงอ่ะยังอยู่ยังทำความสะอาดยังสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไปใช้ร่วมกับตัวอื่นก็ได้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีพวกครีมบาชอะไรต่างๆนานามาให้เราเลือกใช้กันหรือแม้กระทั่งคอนซีลเลอร์ต่างๆเราก็เอามาเกลี่ยเข้ามันเกลี่ยเข้าซอกดีมากบอกเลยดังนั้นพอถั่วเฉลี่ยแล้วก็คือราคาไม่ได้แพงเลยค่ะแปลว่าง่ายๆคือเราสามารถเก็บแปรงไว้ได้นั่นเองถ้าเผื่อใครที่คิดว่าทำไมราคาสูงกว่าน้องคนนั้นอันนี้คือความแตกต่างนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่รู้มันจะเห็นชัดไหมนะจะพยายามอย่างที่บอกว่าเนื้อเขาอะจะเป็นเม็ดใช่ปะเหมือนพอมันลงไปมันก็จะแตกตัวไม่มีทาไปไม่ได้เย็นผิวอะไรนะคะพอตัวจะเลือกบีบประมาณปั๊มสองปั๊มแล้วก็ลงในการแบบใช้มือลากให้ไปทั่วหน้าก่อนเห็นปะมันยังจะกลิ้งแต่ให้ finish look หรือว่าให้ผิวที่เหมือนชาติมากถ้าอยากให้เนียนใช้กับแปรงของเขานะคะ เห็นปะแปรงเขาจะเกลี่ยเข้าแบบซอกได้ดี
ความปกปิดนะการ์ตูนให้แบบ light to medium ค่ะไม่สามารถบิวไปที่ full coverage ได้ค่อนข้างที่จะออกไปในทาง light ด้วยซ้ำถ้าเทียบกับน้องคนนี้ใช่ไหมคะน้องคนนี้จะมีความปกปิดมากกว่านิดนึงเบาสบายหน้ามากกับผิวเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะเพราะมันจะมีความแบบออยไม่เหนียวแปรงเขาจะช่วยเกลี่ยแล้วเนื้อแป้งเขาอะมีคุณภาพเนื้อแป้งชาแนลเนาะมันไม่ได้เกาะลงไปกับแปรงมากคือไม่กินน่ะจะทำให้เราแบบเกลี่ยดีนี่คือปั๊มป่ะปั๊มสองปั๊มเดี๋ยวให้ลงเนี่ยค่ะรอบหนึ่งผิวสวยดูธรรมชาติเฮลตี้สกินเลยหยิบให้ดูอีกรอบเห็นไหมว่ามันหยดมันจะแบบมีความแบบกลิ้งลงมาเห็นปะเหลวเป็นลิควิดเห็นไหมคะคือจะใช้แปรงลงไปก็ได้แต่คือจะใช้ฟองน้ำหรืออะไรที่เราถนัดก็ได้นะคะเด็กการ์ตูนอ่ะใช้แปรงที่ติดมากับเขาเลยในเมื่อเขาแนะนำว่าให้เราใช้กระแปรงอ่ะนั่นไหนๆเขาก็แถมมาแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมคือแบบทุกคนหลายๆคนอ่ะน่าจะรู้แหละว่าการแตกต่างใช้การลงรองพื้นด้วยแปรงกับตัวฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความต่างกันอยู่แล้วนะคะให้ดูขอแต่งหน้าให้เป็นฟินิชลุคก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงต่อนะจ๊ะท่าดาเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็คือ finish look ของอันนี้เลยจะเห็นว่าพอแต่งหน้าออกมาก็จะได้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมานะคะใครที่ชอบงานธรรมชาติผิวแบบไม่หนักอะไม่หนักเบาๆก็น้องคนนี้ก็คือช่วยได้ความต่างของเราจะเลือกยังไงระหว่าง2ตัวนี้นะคะก็ถ้าให้แนะนำนะคนที่เป็นผิวแบบแห้งๆค่ะเรื่องน้องคนนี้น่าจะชอบมากกว่าเพราะเขาจะมีความแบบลื่นๆออยๆน้ำมันนิดนึงนะคะลงผิวไปให้ความรู้สึกผิวมันจะโกลๆขึ้นมามากกว่าตัวนี้นิดนึงนะคะอันนี้คือฟินิชลงไปแล้วก็คือมันจะมีความแห้งกว่าน้องคนนี้ผิวมันแนะนำว่ากลับไปใช้ตัวนี้จ้ะประทับใจมากกว่าแล้วก็ทัชอัพด้วยแป้งฝุ่นบางๆนะคะก็จะช่วยได้มากเลยส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีแค่ไอตัวที่เป็นเหมือนเมชไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่เหมือนเป็นเมชบีดอะมันไม่ได้เป็นมีแค่ตัวรองพื้นนะคะที่เห็นที่เคาน์เตอร์อะเขามีเป็นเหมือนที่ทาแก้มด้วยเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยสีที่เห็นวันนั้นเหมือนเห็นอยู่สีเดียวหรอไม่แน่ใจเขาน่าจะมีหลายสีแหละเนื้อสัมผัสสีสวยอยากได้แต่ร้อยครีมบัตรตัวที่ใช้อยู่หมดก่อนก็จะซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเอาสีมาให้ดูนะคะว่าน้องคนนี้ที่เวลาเป็นลงเป็นครีมบัตรแล้วจะเป็นยังไงน่าจะใช้ไม่เยอะแหละเพราะว่าตัวรองพื้นยังใช้ไม่เยอะเลยใช้ควมกับแปรงดีมากกลิ่นนะคะมีความแตกต่างกลิ่นตัวนี้จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวมากกว่าสไตล์ชาแนลมากกว่าตัวนี้แทบจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นเลยถ้าเวลาดมแล้วว่าคนส่วนใหญ่มาจะชอบตัวนี้แน่ๆเลย
เพราะว่ากลิ่นดีมากขนาดน้องสาวนะคะที่ไปเลือกซื้อกับการ์ตูนการ์ตูนให้ลองดมดูว่าชอบตัวไหนน้องกับชอบตัวนี้มากกว่านะคะปริมาณอันนี้คือขนาด20 ml นะคะนี่คือปริมาณของน้องเขาเพราะว่าเขาเขียนว่าอะไร water phrase ใช่ไหมทัสเดอร์ตินเป็นเนื้อแบบก็วอเตอร์อ่ะเนาะมันก็มีความแบบน้ำออยออยออกมามากกว่านะคะก็นี่แหละที่จะเห็นความแตกต่างอย่าไปคิดเยอะนะคะถ้าใครที่อยากได้รองพื้นเนื้อสบายผิวเป็นการปกปิดระหว่าง light to medium ค่อนข้างไปทาง light นะคะผิวเพิ่มก็ยังไม่ได้ medium อะไรขนาดนั้นก็สามารถเลือกน้องคนนี้ได้ผิวแห้งชอบมากๆแน่นอนค่ะซื้อรองพื้นได้แปรงลงไปด้วยนะคะแปรงรองพื้นหมดแปรงยังเก็บได้ก็เท่ากับว่าราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องนี้กันด้วยนะไปละช่วงที่มาแกะกล่องก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย